พี่น้องหลังจากเลิกการเลิกงานมาหามุ่งแรงสุริยากับคุณชายก็พากันมาซอยกันเฮ็ดงานบ้านนี่ล่ะจ้าส่วนคุณชายเพิ่นก็เอาน้ำไปกอกเด้อจ้าส่วนสุริยากับสิมาหาเก็บเมียนห้องนี่ล่ะจ้าพี่น้องกวนห้องนี่ก็กวนสุมือนะจ้าหากแต่ว่าเก็บเมียนนี่ก็เก็บเมียนสุมือคือกันนั่นล่ะก็มันก็บ่มีหยังมากมายดอกจ้าส่วนมากก็สิเป็นพวกขวดน้ำพวกไอ้ของกระจุกกระจิกเนาะจ้าพี่น้องมันบ่เป็นทีเป็นทางสุริยะก็เก็บเขาให้มันเป็นทีเป็นทางอยู่ซื่อนี่ล่ะจ้าพี่น้องนี่ล่ะจ้าชีวิตของสาวโรงงานก็สิประมาณนี้ล่ะจ้าเลิกงานมากก็บ่ได้ไปไสกับห้องมากก็สิมาหากวนห้องเมียนห้องเฮ็ดงานบอกงานบ้านเนาะจ้าเฮ็ดกับข้าวสู่คุณชายกินมื้อนี้คุณชายเพิ่นว่าเพิ่นสิพัดไก่ให้โซลยากินเด้อจ้าพี่น้องหากแต่ว่าได้กับข้าวมาจากโรงอาหารก็สิเป็นพัดมีกับไอ้ได้ข้าวมานําถุงนึงเนาะจ้าหากแต่ว่าข้าวของโซลยาก็ให้หมู่เฮ็ดงานนํากันไปกินเนาะจ้าส่วนโซลยาก็สิว่าสิตําบักฮุงแล้วก็กินกับพัดมีส่วนคุณชายเพิ่นว่าเพิ่นสิพัดไก่กินกับข้าวแล้วก็พัดมีเพิ่นนั่นล่ะหลังจากนั้นโซลยาก็สิมาหามัดเมียนไอ้ของนี่ล่ะจ้าพี่น้องนี่คุณชายก็ตักน้ำโอ้กดน้ำแล้วเรียบร้อยพี่น้องรอบนี้น้ำก็สิหลายในเด้อจ้าจักหน่อยเพราะว่ายังว่าตีเพิ่นบ่ได้มาเติมน้ำหลายมื้อแล้วเนาะจ้าโซลยาก็เลยไอ้บ่ได้ไปกอกจักเทื่อไปจอบ2เทื่อล่ะเพิ่นก็บ่ทันมาเติมพอเทื่อไอ้คนมาเติมน้ำน่ะเพิ่นคาดแต่เล่นกีฬาเห็นแต่ไอ้น้าเพิ่นเว้าให้ฟังดอกว่าโซลยาก็เว้าตามเพิ่นเนาะจ้าว่าไอ้คนมาส่งน้ำน่ะเพิ่นมัวแต่เล่นกีฬาหลังจากที่โซลยากวนห้องเมียนห้องแล้วเรียบร้อยโซลยาก็สิมาหาล้างถ้วยล้างบวงนี่ล่ะจ้าพี่น้องถ้วยบวงมื้อนี้ก็สิหลายคักแน่จักหน่อยเด้อจ้าเนื่องจากว่าคุณชายเพิ่นเป็นคนเฮ็ดกับข้าวเฮ็ดกับข้าวนี่เพิ่นถ้วยนึงใส่ใบกะเพราใส่ไก่แซ่ไก่ใส่หมูหยังจังซี่เพิ่นเฮ็ดแล้วเพิ่นก็สิบ่ล้างบ่ส่งน้ำไปน้ำเด้เพิ่นก็สิวางยายเต็มขวดแหละโซลยาก็ต้องมาเก็บเมียนมัดเอาเนาะจ้าพี่น้องมันก็เลยเบิ่งสีหลายๆเนี่ยจักหน่อยเพราะว่าเมื่อวานโซลยาก็บ่ได้ล้างเนาะจ้ามันก็สิเบิ่งสีหลายๆเนี่ยจักหน่อยมื้อนี้นะนี่ล่ะจ้าพี่น้องบรรยากาศก็สิประมาณนี้ล่ะจ้าล้างถ้วยล้างชามน้ำอยู่หอโซลยาก็สิบ่ค่อยไหลปานใดเด้อจ้าพี่น้องแล้วแต่อารมณ์บางมื้อก็ไหลคอยบางมื้อก็ไหลแห้งเนาะจ้าหากแต่ว่าน้ำที่โซลยาใส่มันก็บ่แม่นน้ำประปาเนาะจ้ามันเป็นน้ำสูบมาจากสาเป็นเพิ่นก็ใส่กันมาโดนแล้วล่ะจ้ามีพักหลังๆนี่แหละน้ำมันบ่ค่อยไหลปานใดเนาะจ้าพี่น้องนี่ล่ะจ้าบรรยากาศก็สิประมาณนี้แหละจ้าพี่น้องหาล้างถ้วยล้างชามมื้อนี้เขาก็สิบ่ได้หุงดอกเด้อจ้าเนื่องจากว่าคุณชายเพิ่นสิกินข้าวมาจากโรงอาหารตามที่โซลยาแจ้งแหละจ้าส่วนโซลยาก็กินพัดมีก็ตําบักหุงเนาะจ้าไอ้พัดมีโรงอาหารนี่โซลยามักคักเด้อจ้าโซลยาเพิ่นพัดเสียบดีเนาะพัดแบบบ้านๆเพิ่นสน่าสิใส่น้ำมะขามเปียกนําเนาะจ้าว่ามันสิออกรสชาติสมๆในจักน้อยเพิ่นก็ใส่ไข่ใส่หมูแซ่บโซลยาละมากมากพี่น้องนี่ล่ะจ้าพี่น้องไอ้คุณชายประเทศกับข้าวนี่เพิ่นเฮ็ดแล้วๆหมูมีดหมูหยังเพิ่นก็บ่ล้างไปน้ำเด้เพิ่นก็สิมาแซ่ไว้ปกติพวกมีดนี่ถ้าโซลยาเฮ็ดแล้วๆโซลยาสิล้างเลยก็สิมีแต่ถ้วยมีแต่หม้อเท่านั้นแหละที่โซลยาแซ่ไว้เห็นบ่สากกระเบื้องนั่นก็คือกันเพิ่นตําบักพริกเพิ่นก็เอาไว้ยังซั่นละเพิ่นก็บ่ยอมล้างบ่ยอมสงคืนส่วนโซลยาก็สิมาเก็บเมียนเอาทีหลังพี่น้องไอ้แฟนผู้ใดเป็นคือจังโซลยาแน่เฮ็ดกับเขายังได้ยามใดนี่บ้างยายเต็มครัวเลยโซลยาต้องมาเก็บเมียนเอาทีหลังมาจ้าพี่น้องหลังจากนั้นโซลยาก็สิมาหาคัดหมอนี่ล่ะจ้าไอ้ฝอยคัดหมอกับไอ้แนวล้างถ้วยบ่แม่นฝอยไอ้แนวล้างถ้วยกับไอ้แนวคัดหมอนี่โซลยาสิแยกต่างหากเด้อจ้าเพราะว่าไอ้คัดหมอนี่ดากมันก็สีดำเนาะจ้าสิเอามาล้างร่วมกันหรือว่าคัดร่วมกันมันก็สีดำปื้อๆใส่กันเนาะจ้าพี่น้องฟองล้างฟองไอ้โฟมน้ำนี่โซลยาก็เลยแยกต่างหากเนาะจ้าโอ๊ยจะแม่นเว้าผิดเว้าถูกอันแนวล้างถ้วยซื่อๆก็แต่นึกบ่ออก พี่น้องก็สิว่าติเนาะไอ้พี่น้องก็โอ๊ะโตโอ๊ะสาฟังไปก่อนเด้อจ้าโซลยามือใหม่นี่ล่ะจ้าพี่น้องโซลยาก็สิมาหาคัดหมอคัดไห้นี่ล่ะจ้าหมอนี่ไอ้ดากระดำปื้อๆเนาะจ้าส่วนโซลยาก็คัดจนวานล่ะเฮ็ดงานมาเมื่อยแล้วยังได้บ่ได้คัดดากหมออีกดากหมอนี่ก็หมอ1ป้าตั้งเต๊บพูดล่ะจ้าโซลยาก็เพิ่งมีเวลามาคัดนี่ล่ะจ้าพี่น้องเพราะว่า2มื้อที่ผ่านมาไอ้บ่ค่อยสบายปานใดเนาะจ้าก็เลยบ่ค่อยได้มาเข้าครัวปานใดนี่ล่ะจ้าออกแห้งคักดีคักขนาดเพ
ี่น้องหินกามนี่ไงนี่บ่ต้องแปลกใจดอกเด้อจ้าพี่น้องเนื่องจากว่าโซลยาเฮ็ดงานบ้านอยู่สู่มือสู่เว้นมือได้ซักผ้าก็สิโอ้ยยองเอ้ายองเอ้ามือได้ไอ้ที่ว่าเฮ็ดกับเขาเกี่ยวกับใส่หมอดาบหมอดำๆนี่ก็คาดจนว่า